สวัสดีครับผมเป็กน,นครนะครับวันนี้ก็มีสินคา้าดีๆมาแนะนำนะครับนี่คือแท right ่นชาร์จไร้สายไวเลสชาร์จเจอร์ all-in-one นะครับก็คือมันสามารถชาร์จตัวของอุปกรณ์แกดเกตที่เรานิยมเนี่ยได้ทั้ง3อย่างเลยนะครับมีอะไรบ้างครับก็จะมีตัวของ ตรงนี้นะครับก็คือสามารถชาร์จตัวของมือถือที่มีฟังก์ชันชาร์จไร้สายได้อย่าง i p h o n e 10R นี่ก็ใช้ได้นะครับใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีรูปสัญลักษณ์ให้นะครับนี่ใช้ชาร์จตัวของ AirPods นะครับ AirPods ตัวของหูฟังไร้สายและตรงนี้ก็จะเป็นชาร์จตัวของนี่ครับ Apple Watch นะครับ a p p l e Watch ได้นะครับก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ถอดมาคล้องตัวนี้ราคาอยู่ประมาณเกือบ1,000บาทนะครับแล้วก็สิ่งที่พิเศษขึ้นมาอีกอย่างนึงคือนี่ที่เห็นอยู่นี่นะครับนี่คือหลอด LED นะครับนี่หลอดไฟโคมไฟหลอด LED นะครับก็ตัวนี้ผมซื้อมานะครับและลองใช้แล้วมันเป็นอย่างนี้เพื่อนเพื่อนๆครับตัวนี้นะครับก็จะให้ตัวของสายชาร์จที่เป็นแบบ USB C นะครับ USB C คือนี่นะครับกัต่อ USB C แล้วก็ USB A หรือ USB ทั่วไปของเราเนี่ยปลายอีกด้านหนึ่งโดยสเปคของเขานะครับจะต้องใช้ตัวของใช้ตัวของหูหูชาร์จเนี่ยนะครับที่จ่ายไฟได้ถึง9โวลต์3แอมป์นะครับถึงจะทำให้ประสิทธิภาพของการชาร์จทั้ง3อย่างที่พูดถึงเนี่ยทำงานได้นะครับถ้าหัวชาร์จท่าน นะครับกาลังหวัดไม่ถึงนะครับมันก็จะได้บางอ,อุปกรณ์เท่าน,นั้นโดยผมได้ลองนะครับผมได้ไปเช็คในเรื่องของราคาเพื่อนๆตัวของหัวชาร์จที่จ่ายไฟได้ประมาณ9โวลต์3แอมป์เนี่ยตัวราคาของหัวชาร์จเนี่ยก็อีกเกือบ1,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความประหยัดนะครับผมก็เลยลองนะครับในการทดลองตัวของสินค้าก็คือใช้ตัวของปลั๊กนะครับ ตัวของปลักไฟหรือตัวของหัวชาร์จมือถือทั่วไปของเราเนี่ยกับสายนี้นะครับมันจะสามารถชาร์จตัวของเนี่ยครับ AirPods ได้นะครับเพื่อนๆชาร์จแ p o d ลได้และชาร์จตัวของมือถือได้นะครับแต่ตัวของ Apple Watch ของผมนะครับไฟไม่เข้านะครับชาร์จไม่ได้นะครับวิธีชาร์จนะครับตัวของ Apple Watch ผมก็ยังแนะนําสายที่เขาให้มาซึ่งเราไม่ต้องแถมนะครับเอ้ยเราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มและเราใช้ตัวของ Power Bank แทนก็สามารถใช้ได้นะครับไม่ต้องไปซื้อตัวของหัวชาร์จเพิ่มที่มีไฟสูงๆนะครับส่วนของสายเจ้าตัวนี้นะครับถ้าเราชาร์จอย่างที่ผมบอกแล้วครับเรามีหัวชาร์จของมือถือนะครับ ก็อันนี้ตัวนี้ที่ผมจะเทดสให้ท่านนี่นี่เป็นตัวของหัวแปลงเอ็กก็หัวชาร์จของ MacBook นะครับเป็น USB-C to USB-C นะครับเนี่ยผมเสียบไปเพื่อนๆดูแล้วนะครับนี่นะครับและพอเขาทำงานมันจะมีไฟขึ้นอย่างนี้เพื่อนๆมีไฟขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวผมลองชาร์จตัวของนี่ให้ดูให้ดูนะครับ AirPod s Pro นะครับ AirPod s Pro 2ของผมนะครับประว่างนะครับนี่นะครับเขาก็จะดังปิ้งอย่างนี้คือชาร์จแล้วนะครับและ ผมลองชาร์จตัวของ Apple Watch นะครับ a p p l e Watch นะครับนี้ถ้าผมไม่ได้ยังไม่ได้เทสกับตัวนี้เลยนะครับว่าไฟมันแรงพอไหมนะครับครับอ๋อเนี่ยขึ้นแล้วอ้าวเพื่อนเถ้าเพื่อนๆนดูนะครับอย่างนี้คือนี่ผมใช้นะผมผมนั่นให้ดูนะครับนี้ใช้ตัวของอะแดปเตอร์ที่เป็นชาร์จของ Macbook นะครับก็จะเป็นหัวชาร์จขนาดที่เขาแถม ครับที่เขาแถมมาในในตัวของ macbook ออกี่วั์แล้วเดี๋ยวผมขึ้นเป็นข้อความให้นี่นะครับถ้าอย่างนี้ก็คือชาร์จได้นะครับถ้าอย่างนี้ชาร์จได้นะมนสังเกตสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าไม่ขึ้นเนี่ยนะครับถ้ามันหายไปเลยนั่นก็คือกําลังไฟของท่านไม่พอนะครับส่วนตรงนี้ใช้ชาร์จตัวของ iphone เราก็วาง iphone ของเราที่มีฟังก์ชันไร้สายชาร์จนะครับก็มันก็จะชาร์จได้นะครับนะแล้วก็ การที่จะเปิดไฟนะครับการที่จะเปิดไฟเจ้าเนี่ยหลอดไฟตัวนี้นะครับก็คือกดตรงนี้เพื่อนๆหนึ่งครั้งเห็นไหมไฟสว่างขึ้นแล,แล้วก็ปรับระดับได้ครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เหมาะกับอะไรครับที่ผมซื้อเข้ามาใช้จัดเข้ามาใช้ในเพื่อนๆเพราะอะไรเพราะมีผลกับไฟไหมเนี่ยอ๋อมันก็ต้องมีดิเพราะมันการใช้ไฟด้วยเพราะผมต้องการเอาเจ้าตัวนี้นะครับไปไว้ที่ออฟฟิศนะครับจะได้นะครับไม่ต้องขนนะครับ ตัวของสายชาร์จอะไรไปมากมายนะครับเพราะว่าเวลาตัวของ a i r p o d s คั่นแบตจะหมดตัวของ a p p l e Watch แบตจะหมดตัวของ i iPhone แบตจะหมดเนี่ยเ,ออเราต้องเผื่อตัวของสายไปนะครับแล้วก็สายมีหลายแบบอีกนะครับเจ้าตัวนี้ตัวเดียวจบนะครับแล้วก็ถ้าใช้ตัวนี้ในที่ทำงานของเรานะครับแล้ว ไฟสว่างไม่พอเนี่ยนะครับตัวนี้ยังสามารถใช้เพิ่มความสว่างให้กับตัวของจอโน้ตบุ๊กหรือจอแม่ของผมได้นะครับทำให้ตัวของสภาพแวดล้อมในการทํางานของเราก็ดีครับไม่เป็นปัญหากับเรื่องของความสว่างถ้าหากว่าห้องที่เราแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับสภาพแวดล้อมยังไม่เอื้ออํานวยต่อการทํางานเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะแก้ปัญหาหเพื่อนๆได้นะครับก็ผมแปะลิงก์ไว้แล้ว ในตัวของรายละเอียดของคลิปนะครับในตัวของ Youtube นะครับส่วนถ้าใน TikTok เดี๋ยวผมหาตัวของสินค้าที่ใกล้เคียงกันนะใส่ตะกร้าไว้ให้นะพเพื่อนๆก็กดเข้าไปดูได้เอ,อเข้าไปเลือกซื้อได้นะครับก็นี่วันนี้ก็เท่านี้นะครับนำมาแนะนำกันนะครับก็ถ้าคิดกันในเรื่องของราคาของเขาก็ถือว่า ถ้าเต็ม5เนี่ยผมว่าให้ประมาณ4.5ได้เลยนะครับยกเว้นเรื่องของตัวแดปเตอร์อย่างที่พูดนะครับเพื่อนๆต้องไปซื้อหานะครับตัวอะแดปเตอร์ที่จ่ายไฟกําลังวัดสูงๆมาใช้ร่วมกันนะครับถึงจะได้เต็มประสิทธิภาพในการชาร์จอุปกรณ์ทั้ง3ชนิดที่เขาระบุมานะครับครับก็คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับทั้งใน YouTube ใน t i k t o อกนะครับแล้วก็ฝากเพจด้วยนะครับ วันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับมาเจอกันใหม่กับคลิปแต่ถัดไปและกสินคา้าที่น่าสนใจตัวอื่นๆนะครับ